สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คืออะไรคะแม่น้ำทะเลน้ำมนุษย์สร้างขึ้นล่ะคะก็คือเขื่อนเก่งมากค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปกับครูพึ่งแล้วนะคะวันนี้ครูพี่มีมาให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมีความสำคัญต่อเราอย่างไรแม่คุณครูวิมีตัวอย่างการใช้น้ำในชีวิตประจำวันสั้นๆมาฝากเด็กๆค่ะไปดูกันค่ะคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันโดยร่างกายของคนเรานั้นต้องการน้ำหล่อเลี้ยงเพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยปกติแล้วเราจะได้รับน้ำราว2ใน3ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันดังนั้นเราควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วทุกวันและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนใช้ในการชำระร่างกายของคนเราให้สะอาดหรือล้างภาชนะต่างๆให้สะอาดน้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกแหล่งน้ำนั้นยังเป็นที่อยู่ของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆซึ่งคนเราใช้เป็นอาหารน้ำเป็นแหล่งพลังงานโดยเราสามารถสร้างเขื่อนหรือกักเก็บน้ำไว้ในที่สูงปล่อยให้น้ำไหลลงมาตามท่อเข้าสู่เครื่องกังหันน้ำผลักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุนเพลาของเครื่องกังหันน้ำที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนตามเกิดการเหนี่ยวน้ำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าน้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะคะเด็กๆเพราะในร่างกายของเรานี่นะคะมีน้ำเป็นส่วนมากเราจึงควรดื่มน้ำในแต่ละวันให้มากๆให้เท่ากับ600มิลลิลิตรหรือเท่ากับ3ขวดนี้นะคะเด็กๆประมาณนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะน้ำยังสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะอีกด้วยเด็กๆตื่นขึ้นมาเด็กๆทำอะไรล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วคุณแม่ทำอาหารให้เด็กๆใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใช้น้ำในการปรุงอาหารทำอาหารให้เด็กๆกินหรือใช้ในการล้างมือด้วยทำอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้ดื่มเสื้อผ้าที่เด็กๆใส่แล้วนะคะสกปรกใช่ไหมก็เอาไปซักเราก็ใช้น้ำเช่นกันอย่างเช่นเราซื้อผักผลไม้มาก็เราก็เอาไปล้างหรือล้างรดน้ำต้นไม้เห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้เป็นพืชก็มีความสำคัญอีกนะเช่นการทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตนะคะนอกจากนี้แล้วยังสำคัญต่ออาชีพอาชีพอะไรคะในแต่ละวันคนขายน้ำก็คือขายอะไรคะขายคาเฟ่ขายน้ำดื่มน้ำส้มอะไรพวกนี้ก็ใช้น้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะและอีกอย่างในแต่ละวันเนี่ยอาจจะเกิดไฟไหม้เราก็ใช้น้ำในการดับไฟก็เช่นกันนะคะเด็กๆเอาล่ะนอกจากน้ำมีความสำคัญต่อคนพืชทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะพืชก็คือต้นไม้ดอกไม้หรือก็ผักแล้วอีกอย่างก็มีสัตว์ด้วยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำถ้าไม่มีน้ำก็สัตว์ก็จะอยู่ไม่ได้ที่เป็นสัตว์น้ำนะคะเด็กๆสัตว์น้ำก็จะมีอะไรคะกุ้งหอยปูปลาที่อาศัยน้ำอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าน้ำสำคัญต่อตัวเราก็คือคนแล้วก็พืชก็คือต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเอาล่ะเด็กๆได้รู้แล้วครูมีหนึ่งกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆให้เด็กๆหาภาพหรือวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมาคนละ1ภาพเด็กๆส่งมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะ